ล่าสุดวงการบันเทิงได้สูญเสียศิลปินแห่งชาติและพระเอกตลอดกาลสรพงษ์ชาตรีหลังจากเขาได้ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งนอกจากคุณสรพงษ์จะสร้างชื่อเสียงในฐานะนักแสดงที่มีผลงานทั้งภาพยนตร์และละครมากมายถือเป็นต้นแบบให้กับนักแสดงรุ่นใหม่ได้ยึดเป็นแบบอย่างคุณสรพงษ์ยังถือเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากครั้งหนึ่งเขาได้ไปอธิษฐานจิตขอบารมีหลวงปู่โตโดยได้ขอพรหลวงปู่ว่าถ้าหากสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาสัญญาว่าจะจัดสร้างรูปเหมือนหลวงปู่โตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกถวายซึ่งไม่น่าเชื่อว่าหลังจากมาขอพรไม่นานเขาก็สมหวังในสิ่งที่ได้ขอพรไว้เขาจึงได้นำเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตมาเป็นทุนเริ่มต้นในการจัดสร้างมหาวิหารหลวงปู่โตพรหมรังสีซึ่งร่ำลือว่ามีมูลค่าในการก่อสร้างรวมกว่า 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวทำให้คนไทยเรียกวัดนี้ว่าวัดสรพงษ์โดยคุณสรพงษ์ได้จัดตั้งมูลนิธิสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีและได้สร้างองค์มหาวิหารสุดยิ่งใหญ่ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาบนเนื้อที่150ไร่โดยจุดเด่นขององค์มหาวิหารหลวงปู่โตตกแต่งทั้งองค์ด้วยหินอ่อนสีขาวมหาวิหารเป็นแบบกุฏาคารเรือนยอดเจดีย์ภายในประดิษฐานรูปจำลองหลวงปู่โตพรหมรังสีสีทองสุดงดงามขนาดหน้าตักกว้าง8เมตร1นิ้วสูง13เมตรหนัก61ตันโดยรอบมีการจัดแต่งสวนสุดงดงามราวกับเป็นภาพฝันบนสวรรค์เลยทีเดียวโดยก่อนหน้านี้คุณสรพงษ์พร้อมด้วยคุณดวงเดือนภรรยาจะเดินทางมาต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาทำบุญที่นี่เป็นประจำทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์แม้ว่าคุณสรพงษ์จะได้จากไปแล้วเชื่อว่าอุทยานหลวงปู่โตแห่งนี้จะเป็นอนุสรณ์ให้คนไทยได้รำลึกถึงพระเอกตลอดกาลสรพงษ์ชาตรีตลอดไป
มาจอดอยู่ทางไหนเนี่ยเดี๋ยวจะเสร็จแล้วเนี่ย